สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าร่วมฟังบรรยายนะคะทั้งที่ห้องสาวิตรีธรรมเทเตอร์แห่งนี้ที่ยุวติกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งอยู่ที่ซอยเพชรเกษม54นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะ Facebook Live อยู่ณขณะนี้แล้วก็ผู้เข้าร่วมการฟังการบรรยายนะคะซึ่งมีทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะคะก็แต่ว่าบรรยายวันนี้จะเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยเป็นหลักใช่เป็นส่วนใหญ่แต่เปิดให้สิทธิ์สำหรับคนที่จะถามเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ก็เป็นอะไรที่ผสมกันนะคะก็ฟัง science นะคะวิทยาศาสตร์ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มาความเป็นจริงของชีวิตนะคะกายกับใจซึ่งไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นสัจธรรม 2,560 กว่าปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่เหมือนกับวิทยาศาสตร์ที่เวลาค้นพบอะไรเรื่อยๆทุกๆอย่างมันก็ออฟโซลีทนะคะมันใช้ไม่ได้แล้วเมื่อ20ปีที่แล้ว Science Technology ก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ว่าสัจธรรมของพระพุทธองค์ไม่เคยเปลี่ยนและสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ก็เป็นอะไรที่เป็นจริงนะคะเป็นความจริงแล้วถ้าเกิดศึกษาลึกๆเข้าไปมันก็จะเป็นอะไรที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้มานานแล้วแล้วก็ลึกซึ้งมากจนกระทั่งบางครั้งเราเองยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเข้าใจได้หรือเปล่าในคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และลึกซึ้งนะคะก็เป็นอะไรที่ลองให้ทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ลองมาดูซิว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงบ้างตามที่เราเคยได้รู้มาก่อนคือ as far as we know หมายความว่าตามที่เราได้สามารถที่จะอธิบายหรือว่า interpret อะไรได้เนี่ยก็ได้แค่สมองความสามารถของมนุษย์นะคะซึ่งอาจจะไม่ได้ไปถึงจุดของพระพุทธเจ้าแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดกระจ่างที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่ว่าจะเป็นการเผยแผ่สัจธรรมของพระพุทธองค์นะคะที่ทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตได้อย่างสงบสุขแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมและผู้อื่นค่ะแล้วก็ลดความเกลียดชังนะคะสร้างความเมตตาอยู่ในสังคมด้วยความสงบสุขด้วยระเบียบวินัยที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้นะคะก็คือว่าธรรมวินัยนี้นะคะถ้าเกิดว่าทุกชาติทุกภาษาได้ follow อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ peace แน่นอนความสงบสุขเพราะว่าเรามองเห็นชีวิตของมนุษย์เนี่ยเป็นขันห้านะคะเป็นกายเป็นอะไรเป็นความจริงที่ไม่ใช่สมมุติบัญญัติไม่มีตัวตนไม่มีเราเขาไม่มีชาติไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่เป็นสมมุติแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วในที่สุดก็จะต้องตายสังขารอันนี้ก็จะต้องแตกสลายเจ็บป่วยเราพร้อมหรือยังที่จะรับตรงนั้นถ้าเกิดว่าเราเตรียมตัวพร้อมเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตที่พระพุทธองค์ได้สอนก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำตามที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มักมีองค์8ได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าอันนั้นคือ how ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ว่าจะทำยังไงถึงจะมีชีวิตที่สงบสุขร่มเย็นและเป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่ทุกคนสามารถทำได้ศักยภาพของมนุษย์มีศักยภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดเศรษฐฐานะเป็นอย่างไรนับถือศาสนาอะไรนะคะหรือว่ามีชีวิตที่รันทดหรือว่ารุ่งเรืองขนาดไหนนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนมีศักยภาพได้ถ้าเกิดว่าได้เข้าใจพื้นฐานลึกๆซึ่งไม่ยากอะไรถ้าเกิดว่าเราปล่อยใจให้ follow ว่าดูว่ามันเป็นจริงนะก็ทำอะไรที่ไม่ลำบากมากนักแล้วก็เป็นภาษาอะไรที่ simplify simple นะคะเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยสอนอะไรที่ซิมเปิลมากแต่มนุษย์ต่างหากที่ตามไม่ทันหรือว่าไม่เข้าใจนะคะวันนี้เราก็เลยมาคุยกันนะฮะในเรื่องของScience นะคะโดยวิทยากรของเรานะคะก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะคะทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมตามที่ท่านได้เคยศึกษาแล้วก็สามารถที่จะลองมาเปรียบเทียบอธิบายให้เราฟังง่ายๆแล้วก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เยาวชนนะคะโดยเฉพาะคนที่รุ่นใหม่ๆเนี่ยสามารถที่จะมา follow นะคะแล้วก็มาฟังดูซิว่าความเป็นจริงของชีวิตมันเป็นแบบไหนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้
ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็สงบสุขแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากดร.วุฒิพงษ์เพียบจริยวัฒน์นะคะนะคะก็สวัสดีนะคะอาจารย์สวัสดีครับก็ขอกล่าวประวัติของดร.วุฒิพงษ์เพียบจริยวัฒน์ให้สักเล็กน้อยนะคะทั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยนะคะดร.วุฒิพงษ์เนี่ยปัจจุบันเป็นกรรมการผู้อำนวยการของสถาบันสหสวัสดิ์นะคะซึ่งเป็นสถาบันวิชาการของภาคประชาชนนะคะในอดีตเนี่ยเคยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในช่วงปี2549ถึง51นะคะเป็นกรรมการและรักษาการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทจำกัดมหาชน TOT นะคะในปี50แล้วก็บริษัทผาแดงอินดัสทรีนะคะในปี41ถึงปี43ร่วมก่อตั้งและเป็นกรรมการผู้จัดการคนแรกของบริษัทไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิสหรือเรียกที่รู้จักกันในสมัยนู่นนะคะที่ตั้งใหม่ๆว่าทริสนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโด่งดังมากนะคะนอกจากนี้แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายการแผนงานธนาคารกรุงเทพนะคะและเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานระหว่างประเทศราชการวิสาหกิจเอกชนหลายแห่งนะคะทางด้านการศึกษานะคะดร.วุฒิพงษ์สอบได้ที่1ของประเทศไทยนะคะแผนกวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา2512ได้ทุนเล่าเรียนหลวงนะคะหรือว่าทุนคิงนะคะให้ไปเรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทุนล็อกกี้เฟลเลอร์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จบปริญญาตรีด้วยทุนคิงนะคะสาขาวิศวกรรมโยธาจากสถาบันที่เป็น Ivy League นะคะของประเทศสหรัฐอเมริกาคือ MIT นะคะสถาบัน Massachusetts นะคะ Institute of Technology นะคะแล้วก็ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอีกนะคะสิ่งแวดล้อม Environmental Engineering ใช่ครับถ้าเกิดว่าจำแปลไม่ถูกนะคะจาก Stanford นะคะ University ซึ่งอยู่ทางตะวันตกนะคะข้ามฟากมาตะวันออกไปตะวันตกนะคะแล้วก็ปี19นะคะก็มาอยู่ตรง Midwest นะคะจบบริหารธุรกิจนะ Business Management นะคะเป็น Business Management ปริญญาโทนะคะ MBA แล้วก็ปริญญาเอกนะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารรัฐกิจนะคะก็คือ economics and political public at public policy โอเค public policy นี่ก็เป็นที่รู้จักกันเมื่อไม่นานมานี้นะคะ เหมือนกับใครบางคนจบ public policy อันนี้ public policy administration นะคะจาก University of Chicago นะคะ Chicago ในปี22แล้วก็27ต่อมานะคะเพราะฉะนั้นท่านก็มีความสามารถทั้งวิศวะนะเป็นวิศวกรนะคะเป็นนักบริหารธุรกิจนะคะ MBA นะคะซึ่งก็รู้หมดทุกอย่างการเงินอะไรก็รู้หมดนะคะแล้วก็เศรษฐศาสตร์นะคะแล้วก็ Public Policy นะคะซึ่งเป็นอะไรที่สมัยก่อนนู้นไม่ค่อยมีใครเรียนกันเนาะแต่ตอนนี้เป็นที่นิยมมากนะคะทางด้านวิชาการเคยเป็นอาจารย์และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศึกษารัฐวิสาหกิจสังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัย University of North Carolina นะคะนอกจากสอนหนังสือแล้วก็ทั้งในและต่างประเทศก็ยังผลิตบทความวิชาการมากมายนะคะทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินบริหารธุรกิจแล้วก็นโยบายสาธารณะเขายังเป็นผู้เขียนหนังสือประชดประชันทางการเมืองนะคะอันโด่งดังภายใต้ชื่อว่าคู่มือโทรราชนะคะรวมทั้งหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับช่วยสอนวิธีการคิดด้วยภาพนะคะ draw your thoughts อีกด้วยนะคะซึ่งตอนที่คิดด้วยภาพนี่ก็เป็นอะไรที่สมัยนิยมในสมัยนู้นด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ดร.วุฒิพงษ์ก็เคยบวชอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็มีความสนใจทางด้านศาสนาเป็นอย่างมากนะคะเมื่อได้นำความรู้มาผนวกกับทางวิทยาศาสตร์นะคะก็เลยเป็นหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษแนวพุทธวิทยาศาสตร์หลายเล่มด้วยกันนะคะก็คือธรรมะไดนามิกส์นะคะดราม่าไดนามิกส์ในปี47แล้วก็นีโอธรรมะนะคะในปี2555แล้วก็ธรรมะหรือดราม่าไซน์นะคะต่อมาด้วยนะคะแล้วก็จะบรรยายเรื่องเกี่ยวกับธรรมะอยู่อย่างเสมอๆนะคะก็เป็นประวัติ
ส่วนตัวของท่านดร.พุทธิพงศ์นะคะดิฉันก็จะขออ่านภาษาอังกฤษสักนิดนึงนะคะเชิญเลยครับก็เท่าที่ pronunciation จะเอื้ออำนวยนะคะดร.พุทธิพงศ์นะคะบางทีเพื่อนๆก็เรียกว่าวูดดี้เพียบนะคะดร.พุทธิพงศ์ก็ is currently president of a non-profit public policy institute สหัสวัฒน์Previously, he has served as a member of the Thai National Legislative Assembly in the year 2006 to 2008, and a board member and acting president of TOT Corporation, Thailand National Telecom Company. Prior to this, he helped found Thailand first credit rating agency named TRIS.Or Thai Rating and Information Service, and was its president for the first 5 years. He began his career in academics by teaching at Thailand's prestigious Thammasat University, and briefly as a visiting professor in America at the University of North Carolina. He entered the business world as a vice.President for Marketing and later Corporate Planning at Bangkok Bank, the largest commercial bank in Thailand at that time. Over the years, he has also served in advisory capacity for many various organizations, such as the World Bank, Civil Service Commission, National Economic and Social Development Board,Asia Credit Securities, Stock Brokerage, Padang Industry, Insing Mining, and Electricity Generating Authority of Thailand, or abbreviation EGAT. Regarding his educational background, Woody ranked first in Thailand National High School Examination in 1970.Subsequently, he was awarded the King's Scholarship and later the Rocky Fellow Scholarship to further his education in the United States. He received a Bachelor of Science in Civil Engineering from Massachusetts Institute of Technology, or MIT, and MS Master of Science in Environmental Engineering.From Stanford University, and an MBA and a PhD in Economics and Public Management from the University of Chicago. Woody has also received several other academic awards, such as Citibank International Fellowship and Fulbright Award. He had written extensively for academic and professional journalsOn topic covering economics, finance, business, as well as public policy. Surprisingly, his more popular writing, however, often lie outside his business career, and includes a best-selling political satire, Corruptology, The Art and Science of Political Corruption,in the year 2000. More recently, he also wrote another book in a total unrelated area titled Draw Your Thoughts in 2014, in which he aims to share his visual thinking skill and experiences accumulated over his career of 30 plus years.With a younger generation of thinkers. He currently gives talks and lectures to various organizations, corporate or otherwise, as well as conducts workshops on the subject matter. So let us applaud, welcome Dr. Woody Pong Priyawat, our guest speaker today on the topic.Neo Dharma or Futta Vidyasa. Okay.
ขอบคุณมากนะครับอาจารย์วิไลสำหรับคำแนะนำที่ดีละเอียดมากแล้วก็ขอบคุณอีกอย่างหนึ่งอันนี้ผมมาที่พุทธยุวพุทธนี่ทุกปีปีละครั้งหรือสองครั้งตามคำเชิญของอาจารย์วิไลนี่เป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นกัลยาณมิตรทางธรรมด้วยนะครับมาทุกคราวก็รู้สึกดีทุกครั้งแต่วันนี้ดีเป็นพิเศษเลยเพราะว่ากลายเป็นเหมือนกับรียูเนียนเพื่อนเก่าแปลกมากนี่นั่งแถวหน้านี่เพื่อนผมนี่นี่คุณแหม่มจากสแตนฟอร์ดโอ้1975ป่ะเกือบเท่าไหร่แล้วแล้วนี่คุณเจนนี่เพื่อนคุณแหม่มนี่คุณหนุ่ยเป็นสามีของคุณเจนนะครับแล้วก็อ๋อไม่เห็นใช่ไหมกล้องไม่เห็นใช่ไหมอ๋อโอเคต้องยืนตรงนี้เนาะแล้วก็นี่นั่นสแตนฟอร์ดนี่เพื่อนชิคาโก้นะฮะคุณรัชนีวันน้อยนี่1980 1980นะ23นี่ก็40กว่าปีแล้วนี่อันนี้เพื่อนจากอีกด้านหนึ่งทางด้านการเมืองนักต่อสู้นี่คือนักต่อสู้เพื่อประชาชนตัวจริงเลยนะครับคุณวสันต์สิทธิเขตเนี่ยครับนี่ตอนนั้นเชิญผมไปบรรยายที่อเมริกานะใช่ไหมฮะตอนโน้นตอนออกมาประท้วงกันนี่ผมไปประท้วงถึงอเมริกาเลยตอนนั้นมาแล้วนี่ก็เพื่อนชื่อคุณมะลิแต่เป็นคนจีนนี่เพิ่งลงเครื่องบินมานะแล้วมานี่เลยอันนี้เดี๋ยว so we're gonna see if you understand enough if you don't ask you know anytime they can ask in English anytime แล้วก็มีคนรู้จักส่วนใหญ่มาจากสายยุวพุทธใช่ไหมรู้จักกันมาก่อนมั้งครับป่ะไม่รู้จักใช่ไหมฮะไม่รู้จักผมก็ดีแล้ว ถือว่าเป็นโชค อันนี้ขอเริ่มนิดนึงวันนี้มีอะไรในใจเยอะแล้วก็เป็นเหมือนอะไรอ่ะเรียกถ้าวัยรุ่นหน่อยอาจจะบอกว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นแพชชั่นหรือมิชชั่นของผมอ่ะแต่นานมาแล้วเชิญเลยครับเชิญทางนี้เลยแถวหน้าเลยก็ได้ครับแถวหน้าเลยก็ได้ก็ใช้ภาษารุ่นใหม่หน่อยก็เป็นแพชชั่นหรือมิชชั่นอะไรเนี่ยที่ผมมีกับเรื่องเนี้ยเรื่องคล้ายๆพุทธวิทยาศาสตร์นะครับก็มันเริ่มต้นด้วยไอ้ลักษณะความสนใจส่วนตัวเนี่ยหลายคนดูจากประวัติผมก็คงทราบผมก็มีความเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่พอสมควรตอนที่ได้ที่1ประเทศไทยตอนนั้นก็แผนกวิทยาศาสตร์นะครับแล้วเรียน MIT ท่านก็คงรู้ว่า MIT ก็เป็นโรงเรียนของเนิร์ดทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะสแตนฟอร์ดก็เหมือนกันชิคาโก้ก็เปลี่ยนมาบ้างมาทางด้านบริหารเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์การเมืองนะฮะแต่ว่าก็โอเคก็อยู่แนวนั้นแต่สิ่งหนึ่งซึ่งคนไม่ค่อยทราบแล้วก็ไม่ค่อยเห็นอีกด้านหนึ่งของผมเนี่ยคือด้านของธรรมะผมก่อนจะไปเข้าโรงเรียนเตรียมแล้วก็ได้ทุนแล้วไปอเมริกาเนี่ยผมเรียนโรงเรียนวัดผมเป็นเด็กวัดวัดอยู่บางลำพูวัดสังเวชนะพอพูดวัดสังเวชเสร็จนี่มีผู้กำกับการแสดงดีเขาคุณมันมืดเดี๋ยวไม่เห็นโอเคอย่างนั้นผมลากเก้าอี้มาตรงนี้เลยดีกว่ามั้งเนาะได้ตรงกลางเนี่ยโอเคเห็นไหมฮะโอเคแต่ไม่เป็นไรมั้งไม่เห็นหน้าผมเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็คงไม่เป็นไรเอาเชื่อไม่ฮะโอเคถอยหลังมานิดหนึ่งโอเคอันนี้มีผู้กำกับอยู่โชคดีผู้กำกับกิตติมศักดิ์เลยนี่อาจารย์วิไลนี่ก็ตั้งแต่สมัยชิคาโก้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เจอกันเพราะอาจารย์อยู่แอนนาเบอร์นะตอนโน้นสิ่งนี้คนไม่ค่อยเห็นนะผมนี่
พระอาจารย์ผมก็เป็นพระที่สอนศีลธรรมแล้วตอนหลังพอมาบวชก็บวชกับท่านก็เป็นลูกศิษย์ท่านอีกรอบหนึ่งนะครับจากวัดสังเวชแม่เนี่ยไหนๆพูดถึงวัดสังเวชแล้วโม้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะแต่เนี่ยวัดเล็กๆเนี่ยแถววังลำพูก็เรียกวัดชั้นตรีชั้นจัตวาชั้นอะไรโอ้เล็กมากนะแต่พระอาจารย์ผมอะเจ้าอาวาสเนี่ยเคยเป็นขึ้นถึงมีสมณศักดิ์ถึงสมเด็จพระวรรณรัตน์เลยนะสมเด็จพระวรรณรัตน์แล้วก็ซึ่งไม่ปรากฏอ่ะจากวัดเล็กๆขึ้นไปถึงสมเด็จพระวรรณรัตน์ก็แล้วสมเด็จก็รู้อ่ะก็มีสัก 5-6 องค์นะครับที่อยู่ใต้สมเด็จพระสังฆราชอ่ะสมเด็จพระวรรณรัตน์พระอาจารย์ผมเนี่ยตอนสมเด็จพระสังฆราชเดินทางไปต่างประเทศอะไรเนี่ยพระอาจารย์ผมเนี่ยเป็นรักษาการสมเด็จพระสังฆราชเลยนะจากวัดเล็กๆเลยฉวยโอกาสโม้สักนิดหนึ่งไอ้ด้านเนี้ยคนไม่ก็เห็นแล้วก็ผมเนี่ยก็อ่านหนังสือชอบหนังสือธรรมะก็ตั้งแต่เด็กก็อาศัยว่าเรียนโรงเรียนวัดนะฮะเรียนอยู่ใกล้พระใกล้ครูบาอาจารย์เนี่ย ก็สนใจเรื่องพวกนี้ก็อ่านมาตลอดหนังสือธรรมะก็เป็นกองตอนไปอยู่เมืองนอกแล้วก็กลับมาไอความสนใจทางวิทยาศาสตร์ก็ทำให้อ่านหนังสือพวกไอของสตีเฟนฮอว์กิงนะฮะ Brief History of Time ฟริชอฟแคปราอะไรพวกนี้เนี่ยก็อ่านเป็นกองเหมือนกันก็เป็นอย่างนั้นอยู่มานานพอสมควรทีเดียวแล้ววันดีคืนดีตอนนั้นอายุน่าจะสักใกล้ๆ50อ่ะก็มันก็แปลกอยู่อย่างวันดีคืนดีไม่รู้ไม่มีเหตุผลอะไรอ่ะตื่นมาเช้าวันหนึ่งมีความรู้สึกเอ๊บอกกับตัวเองวุฒิพงศ์ไอ้ที่อ่านหนังสือกองใหญ่2กองเนี่ยมาหลาย10ปีเนี่ยนะความจริงวุฒิพงศ์รู้ไหมไอ้นั่นมันเป็นหนังสือกองใหญ่กองเดียวเท่านั้นนะมันคือเรื่องเดียวกันถ้าสมมติวุฒิพงศ์แค่เลิกจุกจุกจิกจู้จี้กับไอ้ technical terms สับเทคนิคทั้งหลายเนี่ยแท้จริงถ้าดูเฉพาะไอ้เนื้อหาหรือคอนเทนต์เนี่ยไอ้วิทยาศาสตร์กับธรรมะเนี่ยจริงๆมันสวมกันได้แล้วมันสวมกันได้ดีด้วยแล้วมันก็กลายมาเป็นก็เลยหลังจากนั้นก็20กว่าปีเนี่ยก็เป็นเหมือนกับ passion และ mission ของผมแล้วผมก็ยังเชื่อนะว่ามันเป็น mission ที่สำคัญถ้าสมมุติเราสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยใครจะไปรู้เราอาจจะช่วยในการเผยแผ่พุทธศาสนาไปยังโลกโดยเฉพาะยิ่งโลกตะวันตกซึ่งเขาก็ชอบแนววิทยาศาสตร์อันนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเจออะไรครับเจนอันนี้ก็นี่ก็เพื่อนอีกคุณสมชายกับคุณนิ่มนี่เป็นสถาปนิกผู้ช่วยเชิญข้างหน้าเลยไหมตรงนี้เลยใกล้ๆหน่อยจะได้เห็นกันเออหรือไปนั่งข้างคุณตุ๋ยไหมเพราะว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มันก็เลยกลายมาเป็นมิชชั่นของผมมิชชั่นเล็กๆเนี่ยก็ขอเล่านิดหนึ่งนะครับนี่เอามาให้ดูเมื่อปีที่แล้วเกือบจะวันเดียวกันนะ18กุมภาเนาะนี่ก็มาที่นี่ไปมาอาจารย์ก็เลยเป็นแขกเกสต์สปีกเกอร์ประจำของอาจารย์วิไลนะฮะก็ปีละครั้ง2ครั้งเนี่ยครับอยู่เรื่อยๆวันนี้แล้วก็พอนั้นเสร็จก็ปั๊บก็เริ่มมีอะไรทริกเกอร์อยู่อย่างก็เขียนเป็นพยายามจะออกมาเป็นหนังสือเนื้อหานะครับแล้วก็ได้เอาไอความคิดเนี่ยที่บอกว่าด้านหนึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ด้านหนึ่งเป็นธรรมะเนี่ยเอามาหลอมรวมกันแล้วก็เป็นหนังสือเพราะเป็นหนังสือเนี่ยก็ออกไอ้ที่ภูมิใจมากๆเลยก็คือตอนหนังสือยังไม่ได้เป็นหนังสือเลยฮะเป็นเขาเรียกเป็นต้นฉบับอะแมนูสคริปต์อะแล้วผมก็เอาไปใ
คล้ายๆผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะฮะดูเพื่อจะขอคอมเมนต์ท่านหนึ่งก็คือก็เรียกอะไรหลวงแม่ที่อยู่แถวนครปฐมฮะหลวงแม่ท่านธรรมนันทาใช่ไหมที่นครปฐมท่านก็เอาไอ้เมนูสคริปต์ของผมตอนนั้นยังไม่ได้พิมพ์เป็นหนังสือเลยนะท่านก็เอาให้ลูกศิษย์ท่านซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยในเบลเยียมก็ดูเสร็จโอ้โหไม่รู้ยังไงเกิดยังไงก็ไม่รู้ก็ชอบเขาส่งตัวเครื่องบินมาให้ผมไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยเขาแล้วก็มหาวิทยาลัยข้างเคียงไอ้คนที่มาฟังก็ไม่ได้เป็นคนที่รู้ธรรมะอะไรมาก่อนนะส่วนใหญ่ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นเอนจิเนียร์เป็นแพทย์เป็นอะไรพวกนี้เป็นอาจารย์เป็นโปรเฟสเซอร์จากวันนั้นเนี่ยทำให้ผมรู้สึกอะไรบางอย่างว่าเอ๊ะอันนี้มันอาจจะเป็นทางหรือว่าอาจจะน่าจะเป็นภารกิจและเป็นมิชชั่นในชีวิตที่เหลือของผมเพราะว่าสิ่งที่ได้ยินมาก็คือวันนั้นพอสอนเสร็จเนี่ยโปรเฟสเซอร์หลายคนอันนี้ขอยืนหน่อยแล้วกันโปรเฟสเซอร์หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะอยู่รู้ไหมโปรเฟสเซอร์อยู่รู้ไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยไอได้ยินเรื่องการบรรยายธรรมะมาเยอะแต่วันนี้มันทำให้เข้าใจแล้วมันเข้าใจง่ายเขาบอกเออพระสงฆ์ของเราหรือพระธรรมทูตเนี่ยถ้าบรรยายแบบนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้คนเก็ตได้เร็วไอการที่เราจะเอาพระไตรปิฎกไปแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วใส่ยัดใส่มือฝรั่งเนี่ยมาโหมันยากอย่าว่าแต่ฝรั่งเลยคนไทยเราอ่านเราโตมากับพระไตรปิฎกเรายังไม่เก็ตเท่าไหร่เลยแต่อันเนี้ยเขาบอกแล้วเขาชอบเขาก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าอันนี้มันจะเป็นมิชชั่นของเรานะครับแล้วก็มีโปรเฟสเซอร์ผู้หญิงอีกคนหนึ่งผมก็ยังจำได้ถึงทุกวันเนี้ยท่านก็เดินมาบอกผมว่าอันเนี้ยดิฉันนะสอนไบโอโลจีมา25ปีแล้วรู้ไหมที่อึดอัดที่สุดนะครับวันที่เขาก็คือวันที่นักศึกษาถามว่า professor what is life ชีวิตคืออะไรคุณสอนชีววิทยามา25ปีอะแต่ว่าจะเด็กถามว่าชีวิตคืออะไรเนี่ยตอบไม่ได้เขาบอกแต่อยู่รู้ไหมโปรเฟสเซอร์หลังจากฟังเลคเชอร์วันนี้แล้วเนี่ยไอคิดว่าไอสามารถไปอธิบายให้เด็กฟังได้แล้วว่า what is life อันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็หรือไม่เงยกล้องนิดนึงได้ไหมครับเอ๊ะคุณนิ่มพอจะนั่นได้ไหมใครตักงัดเงยกล้องขึ้นนิดนึงโอเคได้ครับได้นั่งแล้วพูดไม่ออกแล้วก็นั่งโอเคเอาให้อยู่ใกล้ไฟจะได้ร้อนหน่อยใช่ไหมเหงื่อออกเพราะนั้นหลังจากวันนั้นนะผมก็มีความรู้สึกว่าเออไปมาอันนี้อาจจะเป็นมิชชั่นอินไลฟ์ของผมหรือเปล่าและอีกครั้งหนึ่งก็กลับมาก็เริ่มลองบรรยายตอนนั้นบรรยายให้กลุ่มพุทธศาสตร์อยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆแล้วก็ผมจำมาถึงทุกวันนี้เลยก็คือพอบรรยายเสร็จปั๊บก็มีผู้ใหญ่สามีภรรยาคู่หนึ่งอายุมากแล้วน่าจะ70กว่าแล้วก็เดินเข้ามารอพอผมนั่นผมก็เก็บของใช่ไหมบรรยายเสร็จผมก็กำลังเก็บของเอ๊ะก็แปลกมีผู้ใหญ่2คนนั่งรอผมพอผมจะเก็บของจะเสร็จเขาก็ท่านก็เดินมาหาผมแล้วบอกเออคุณวุฒิพงษ์เออผมชื่ออารีวัญญะเสวี
พอผมได้ยินชื่ออารีวัญญาเสวีผมก็ขนแขนสแตนด์อัพอ่ะโอ้โหตกใจครับคือนี่คือคณบดีคณบดีคณะวิทยาแพทยศาสตร์ใช่ไหมรามาธิบดีตอนนั้นน่ะผมเพิ่งเป็นนสพ.ผมเพิ่งเข้าผมเข้าแพทย์ไงแล้วผมเรียนอยู่2เดือนผมจำชื่อนี้ได้ว่านั่นเป็นคณบดีของแพทย์แต่วันนี้อาจารย์โอ้โหมาเริ่มเทิมเลยมาคุยกับเด็กตัวเล็กๆชื่อวุฒิพงศ์ตอนนั้นเราเพิ่งเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วท่านมาพูดอะไรอย่างหนึ่งผมจำมาถึงทุกวันนี้แล้วมันเป็นกำลังใจให้ผมทำเรื่องนี้มาโดยตลอดท่านก็บอกว่าคุณวุฒิพงศ์ผมอ่ะก็เป็นนักวิทยาศาสตร์มาทั้งชีวิตพอหลังเกษียณผมก็เลยไปเรียนพระอภิธรรมผมก็ไปเรียนพระอภิธรรมนะครับแล้วไปเรียนพระอภิธรรมก็เรียนมา 6-7 ปีผมเพิ่งเข้าใจทะลุปลุกโปร่งเมื่อสักครู่นี้เองโอ้โหผมช็อกอ่ะนี่คือนักวิทยาศาสตร์ของประเทศอ่ะผมคงไม่มีความรู้ที่จะไปสอนวิทยาศาสตร์ท่านนะเรื่องธรรมะท่านเรียนพระอภิธรรมมา 6-7 ปีเนี่ยผมก็คงไม่มีอะไรจะไปสอนท่านเรื่องพระอภิธรรมแต่ท่านมาพูดขนาดนี้ว่าท่านประทับใจท่านบอกว่าเพิ่งเข้าใจทะลุปลุกโปร่งเมื่อสักครู่นี้เองเอ๊ะเราได้ทำอะไรจริงๆเหรอเราจะสอนอะไรบุคคลขนาดนี้ซึ่งเหมือนกับมีความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์เต็มเปี่ยมใช่ไหมฮะทางธรรมะก็เต็มเปี่ยมที่พงจะไปสอนอะไรท่านได้แต่ผมว่าสิ่งที่วันนั้นที่ผมได้ทำและทำให้เกิดขึ้นก็คือผมคิดว่าผมได้สร้างสะพานเล็กๆเชื่อมระหว่างเกาะใหญ่ๆสองเกาะเกาะวิทยาศาสตร์กับด้านธรรมะแล้วผมว่าอันนี้อาจจะเป็นอะไรสักอย่างซึ่งมันอาจจะมีความหมายมากนี่ก็เลยเป็นขออนุญาตอันนี้เป็นการอินโทรเพราะว่าสำหรับผมมันมีความหมายมากมันไม่ใช่แค่การบรรยายครั้งนี้ครั้งเดียวแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมก็ต่อสู้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นผมเลยเชื่อว่าเอ๊ะบางทีธรรมะกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีความเชื่อมต่อโดยธรรมชาติเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราว่าไปเนี่ยวิทยาศาสตร์คืออะไรวิทยาศาสตร์เราเรียนชีวะเรื่องชีวิตใช่ไหมเรื่องเรียนฟิสิกส์มาแล้วเรียนเคมิสตรีออแกนิกอินออแกนิกเคมิสตรีดูโครงสร้างโมเลกุลนะฮะดูฟิสิกส์ควอนตัมก็ดูโครงสร้างของอะตอมอะไรพวกนี้แล้วก็มีฟิสิกส์สาขาหลายสาขาเรียนไบโอโลจีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะให้สรุปด้วยประโยคเดียวหรือคำเดียวเนี่ยว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรที่เราเรียนกันเยอะแยะนะก็คือพยายามความพยายามที่จะเข้าใจธรรมชาติถ้าจะพูดประโยคเดียวนะฮะหรือใช้คำเดียวคือพยายามเข้าใจธรรมชาติที่น่าสนใจก็คือแล้วบางทีเราก็มองข้ามไปเราเวลาพูดถึงธรรมะเราก็นึกถึงเบญจศีลเบญจธรรมอะไรอย่างนี้แต่ธรรมะเนี่ยไอ้ศัพท์ดั้งเดิมพื้นฐานดั้งเดิมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเบญจศีลเบญจธรรมอะธรรมะมันแปลว่าธรรมชาติธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าไปทำไมมีธรรมะกับวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือการที่จะพยายามเข้าใจธรรมชาติเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้องค์ความรู้ทั้งสองอันที่ดูเหมือนกับแตกไปคนละทิศคนละทางเนี่ยแท้จริงมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้นะครับสำหรับผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นธรรมะก็เท่ากับธรรมวิทยาศาสตร์ science dharma equal science ถ้าอย่างนั้นผมจะเอาตามมาบวกกับไซส์แล้วผมเรียกสิ่งใหม่นี้ว่าดาโอไซส์ก็คือเป็นเหมือนกับองค์ความรู้หรือเป็น new body of knowledge ซึ่งเรียกว่าดาโมไซส์ก็คือดาโมไซส์ก็คือการเอาผนึกเอาธรรมะดามาด้านหนึ่ง
กับไซน์อีกด้านหนึ่งนะครับเอามารวมกันเขียนเป็นสมการตามสไตล์เนิร์ดจาก MIT ก็คือ d เท่ากับ s ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น d บวก s เท่ากับ ds drama เท่ากับ science drama plus science เท่า equals damo science เนี่ยนี่ก็คือแล้วหลังจากนั้นก็กลายมาเป็นหนังสือชื่อ Damodynamics ปี2004 20ปีพอดีเลยนะใช่ปีนี้2024แล้วก็หนังสือเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นอีก10ปีหนังสือเล่มนี้ก็แตกออกมากลายเป็นหนังสือ3เล่มชื่อ Neo Dharma Damo Science แล้วก็สังขารอันนี้ก็คือคำว่าสังขารนะครับในภาษาอังกฤษสังขารแต่สังเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งเลยเพราะว่าผมมองสังขารอาจจะต่างจากที่พระส่วนใหญ่จะแปลสังขารคือการปรุงแต่งทางอารมณ์เมื่อเห็นอะไรแล้วนะสังขารสำหรับผมเนี่ยถ้าพูดภาษานักวิทยาศาสตร์หรือว่าเอนจิเนียร์วิศวะเราเรียกว่าดินามิกซิสเต็มเทียรีคือการที่ของมารวมกัน A บวก B บวก C พอมารวมกันเสร็จปั๊บโอ้โหมันมากกว่า A บวก B บวก C เยอะเพราะมันเกิดอินเตอร์แอคชันมันเกิดเป็นระบบใหม่ขึ้นมาจากของ3อย่างอันนี้คือสังขารถ้าใช้ภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือ Dynamic System Theory นะครับอันนี้ก็เป็น3เล่มหนังสือก็ขายดีพอสมควรก็อยู่ตามร้านขายหนังสือนะครับพวก B2S Asia Books อะไรสมัยนั้นที่ขายได้ดีมากเพราะว่าผมมีแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่สุดยอดอันนี้รู้สึกหนังสือนี่แบรนด์แอมบาสเดอร์ของผมช่วยขายหนังสืออย่างสุดยอดเลยนะครับดูใกล้ๆหน้าตาดีมากแบรนด์แอมบาสเดอร์สวยแล้วก็หลังจากนั้นอีก10ปีอันนี้ก็เป็นการรีไวซ์ใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งก็มีอยู่เนี่ยครับหนังสือนี้วันนี้ก็มีมานะครับสำหรับท่านที่สนใจจะรับแจกไปก็ได้นะครับหรือจะซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับมีหนังสือมาประมาณสัก10กว่า20เล่มก็อันนี้เป็นสิ่งซึ่งเป็นเหมือนกับอินโทรว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วทำไมเราจะไปผมว่าอันนี้อาจจะเป็นคำตอบในช่วงข้างหน้าของพุทธศาสนาไทยก็ได้เพื่อถ้าเราต้องการที่จะขยายนะครับขยายวงไปเพราะวันนี้ฝรั่งต่างชาติก็สนใจแนวคิดของเราของทั้งพุทธนะครับพราหมณ์ฮินดูศาสนาเชนนะครับซึ่งของพุทธเราเรียกว่านิครนเนี่ยก็เขาก็สนอกสนใจมากแต่ว่าเขามาทีไรเขาก็ติดกึกกับไอ้ศัพท์เทคนิคทางบาลีแล้วก็หรือเป็นอะไรที่มันสลับซับซ้อนมากจนกระทั่งเขาก็ไม่เก็ตแล้วเขาก็เหนื่อยนะครับอันนี้ก็อาจจะผมว่าอาจจะเป็นคำตอบสำหรับเราในจังหวะที่เหมาะสมเลยเพราะตอนนี้ความสนใจเรื่องศาสนาตะวันออกเนี่ยสูงมากเพราะว่าคนเกิดคำถามเกี่ยวกับศาสนาสายตะวันตกซึ่งก็มีอะไรมีคริสต์มีอิสลามแล้วก็ของยิวนะฮะยูเดซึ่งก็ของยิวสังเกตว่าสามศาสนาเนี่ยฟัดกันนัวเลยนะฮะตลอดไอฮินดูพราหมณ์ฮินดูพุทธเนี่ยไม่ค่อยได้มีเรื่องมีราวอะไรกับใครเขาก็บอกแสดงว่าวิธีคิดตะวันตกตะวันออกไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เลยเป็นคล้ายๆกับมิชชั่นขอถอยไปนิดหนึ่งให้เห็นตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าย้อนไปประวัติศาสตร์จริงๆก็ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่อันนี้วิทยาศาสตร์กับศาสนาเนี่ยฟัดกันนัวนะฟัดกันนัวแล้วก็ไม่ได้เพิ่งฟัดกันวันนี้ฟัดกันมานานแล้วทำไมผมบอกว่านานแล้วตั้งแต่เริ่มมีวิทยาศาสตร์กาลิเลโอกาลิเลีรู้ไหมนักวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังแล้วเราก็บอกว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ชีวิตจบไม่สวยนะโดนวาติกันเขาเรียก Inquisition ไปบอกว่าสิ่งที่กาลิเลโอสอนเนี่ยมันขัดกับไบเบิลเพราะว่า
กาลิเลโอดันไปเชื่อคนหนึ่งชื่อโคเปอร์นิกัสโคเปอร์นิกัสบอกว่า1ไอ้โลกกลมแล้วโลกเราเนี่ยไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลหรอกไอ้ของคริสเนี่ยเขาวาดรูปจักรวาลทีไรเนี่ยมนุษย์ยืนอยู่ตรงกลางใช่ไหมฮะแล้วก็มีแผ่นดินแล้วหลังจากนั้นก็มีท้องฟ้าก็คือทุกอย่างหมุนรอบโคเปอร์นิกัสบอกไม่ใช่หรอกแล้วใครถูกวาติกันถูกหรือโคเปอร์นิกัสถูกโคเปอร์นิกัสเป็นฝ่ายถูกแต่เกือบตายกาลิเลโอนี่เขาก็เล่นน่ารักหน่อยเขาไม่ถึงกับมาฆ่านะครับแต่ว่าเขาจับเขาเรียกอะไรขังคุกเหมือนที่เขาขังองซานซูจีเขาเรียก house arrest นะฮะอยู่จนกระทั่งตายนะครับเพราะว่าเนี่ยกาลิเลโอโดนขนาดนั้นยังถือว่านิดหน่อยคนที่โดนหนักกว่านั้นคือบรูโน่เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นนักบวชแล้วแกก็ชื่นชมพระเจ้าแกผู้ชื่นชมกอดนะแต่ไปๆมาๆแกบอกว่าเออกอดเนี่ยไม่ได้แค่สร้างโลกหรอกแบบไบเบิลนะ in the beginning แล้วก็สร้างโลกสร้างสวรรค์อะไรเนี่ยเขาบอกบรูโน่บอกโอ้ยกอดนี่มีแสนยานุภาพมากกว่านั้นเยอะไม่ได้สร้างแค่โลกมนุษย์หรอกสร้างแบบเนี้ยเหมือนกับจักรวาลอย่างเงี้ยเหมือนสุริยะจักรวาลอีกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะนับไม่ถ้วนนะเพราะเนี่ยพลังของพระเจ้าเป็นอย่างงี้จริงๆเป็นการแสดงความปลื้มพระเจ้านะแต่ก็ขัดกับวาติกันท้ายสุดเขาก็จับมาเหมือนกับตึงกางเขนไว้ที่สี่แยกอะมามัดกลางสี่แยกแล้วก็เอาฟืนมาสุมแล้วก็เผาทั้งเป็นเลยดูนะนี่คือนักวิทยาศาสตร์ดาร์วินถ้าคุณดูประวัติชาร์ลส์ดาร์วินที่เป็นคนเขียนเรื่องทฤษฎี evolution ซึ่งคริสตจักรก็ไม่ชอบใช่ไหมฮะเพราะบอกว่าอะไรนะกุ้งหอยปูปลาก็มาจากสัตว์เซลล์เดียวใช่ไหมฮะวันหนึ่งก็กลายเป็นหมูหมากาไก่ใช่ไหมฮะแล้วก็พัฒนาต่อไปเป็นช้างม้าวัวควายกลายมาเป็นลิงข้างบางชนีกลายมาเป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยไอ้ทฤษฎี evolution ของชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยโอ้โหเราคิดว่าเขานี่อันนี้คือการปฏิวัติเหมือนกับเป็นการปฏิวัติวิทยาศาสตร์เป็น scientific revolution อีกครั้งหนึ่งแต่ดาร์วินเชื่อไหมครับไอเดียนี้เนี่ยเขาตั้งแต่เขาไปที่เกาะกาลาปากัสแถวๆมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกนะฮะของอเมริกากลางไปกาลาปากัสแล้วก็ได้ไอเดียตอนนั้นเขายังเป็นนักศึกษาอยู่นะชาร์ลส์ดาร์วินยังหนุ่มๆเลยไปท่องเรือแล้วก็ไปจดเรื่องพวกนี้มาแต่รู้ไหมฮะกว่าไอ้ทฤษฎีนี้จะออกมาเนี่ยตอนนั้นน่ะดาร์วินเนี่ยแก่งักละเพราะว่าอะไรเพราะเขาเอาไอ้ทฤษฎีไอ้เก็บไว้เนี่ยที่เขาเขียนไว้ทั้งหมดซุกไว้ใต้เตียงไม่กล้าเอาออกมาให้ใครดูเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าออกมาเสร็จเนี่ยหัวขาดแต่ทำไมถึงออกมาเพราะว่ามันมีนักวิทยาศาสตร์หนุ่มๆวันดีคืนดีสะหลายสิบปีให้หลังมาบอกว่าเฮ้ยเขากำลังจะเขียนอะไรเนี่ยคล้ายกับชาร์ลส์ดาร์วินได้คิดไว้ก่อนแล้วแล้วกลายเป็นว่าอยู่เป็นคนที่คิดครั้งคนแรกหลายสิบปีแล้วอ่ะแล้วอยู่ไม่กล้าพอออกมาเสร็จปั๊บชาร์ลส์ดาร์วินก็กลายเป็นทฤษฎียิ่งใหญ่เรียกว่าเหมือนกับเป็นการปฏิวัติวิทยาศาสตร์แต่ว่าชีวิตของชาร์ลส์ดาร์วินก็ไม่ได้ราบเรียบเลยหลังจากนั้นเพราะว่ากลายเป็นศัตรูกับวาติกันทันทีเนี่ยคือลักษณะของศาสนาตะวันตกที่เน้นเรื่องพระเจ้าวันนี้ลบกันยังไม่จบนะครับถ้าคุณตามวันนี้เขาเรียกกลุ่ม Atheist คือไม่เอาพระเจ้าศัตรูกับพระเจ้าหรือกลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มเนี้ยเป็น Scientist กับ Atheist เนี่ยไม่เอาพระเจ้าถ้าตามเรื่องนี้จะเห็นได้ยินชื่อเนี่ยบ่อย Richard Dawkins Hitchens อันนี้รู้สึกเสียชีวิตไปละนะฮะคริสโตเฟอร์
Hitchens ก็แต่เรียกว่าต่อสู้กับศาสนาจนวันสุดท้ายของชีวิตแล้วก็มีแซมแฮร์ริสที่น่าสนใจก็คือที่เราเรียกว่าเอเธียสเขาทิ่มแทงและต่อสู้กับศาสนามันเป็นศาสนาตะวันตกเกือบทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสต์กับอิสลามเพราะว่าเป็นศาสนาใหญ่วันนี้คริสต์ศาสนาใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคริสต์นี่มีประมาณ 2,000 ล้านคน 1 ส่วน 4 ของประชากรอิสลามมีประมาณ 1.5 พันล้าน 1,500 ล้านนะครับก็รองลงมาเพราะฉะนั้นโลกศาสนาใหญ่เนี่ยน่ากลัวสำหรับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากดอคินส์กับฮิตเชนก็ต่อสู้กันมาเพราะฉะนั้นกลายเป็นการรบพุ่งกันมาเท่าไหร่อ่ะกาลิเลโอประมาณ 1,600 ปีนี้600ปีนะปีนี้ประมาณ2โทษที500กว่าปีใช่ไหมฮะประมาณ 1,600 ปีนี้2024ใช่ไหมก็500 5ประมาณ5ศตวรรษครึ่งอ่ะประมาณนั้นนะครับลบกันมาแต่ดูอีกทางนึงสิไซเอนซ์กับดราม่ากับธรรมะธรรมะนี่ขอเปิดใจกว้างนิดนะครับพุทธเราพูดถึงพุทธแต่ว่าไม่ได้มีแค่พุทธนะฮะพุทธเป็นหลักก็ยังมีของทางฮินดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ที่อันนี้ผมจะตัดไอ้เรื่องพิธีกรรมบวงสรวงบูชายัญนะฮะบูชาไฟอะไรพวกนั้นตัดออกไปถ้าตัดออกไปพวกนี้เราเรียกว่าเวดานตาเวดานตาก็คือมาจากคำสองคำคือเวทกับอันตะก็เวทก็คือพระเวทแล้วก็อันตาแปลว่าท้ายก็คือพระเวทเนี่ยส่วนใหญ่จะมี 3-4 ท่อน3ท่อนแรกเนี่ยจะพูดถึงโอ้โหเป็นการกล่าวยกย่องพระคุณของพระศิวะพระนารายณ์พระกฤษณะอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแต่ว่าไอ้อันสุดท้ายเนี่ยจะไม่พูดถึงนั้นจะกลายเป็นเอาพูดถึงปรัชญานะฮะ philosophy and metaphysics อันนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ของเจนของท่านมหาวีระแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ของจีนนะครับดาวิซึมหรือบางทีเขาเขียนดาวิซึมพวกนี้ที่น่าสนใจก็คือไม่เคยเป็นศัตรูกับวิทยาศาสตร์กลายเป็นว่าสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์เราในอยู่ในจุดที่จริงๆถ้าภาษาธุรกิจเราบอกเรามี competitive advantage เพราะว่าเราเหนือกว่าแต่เราไม่ก็ได้ใช้ตรงนั้นเพราะว่าศาสนาเราเป็นศาสนาที่ถ้าเข้าไปทางตะวันตกแล้วเนี่ยกลุ่มคนที่พื้นฐานเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยซื้อธรรมะแต่ไม่ซื้อศาสนาคริสต์ไม่ซื้ออิสลามไม่ซื้อพระอัลลาห์ไม่ซื้อกอดไม่ซื้อยาเวไม่รับแต่ว่ารับพุทธรับฮินดูแต่ฮินดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาที่ผมบอกอะเป็นส่วนปรัชญานะครับแล้วก็เจนคือท่านมหาวีระนะครับแล้วก็เต่าอันนี้ผมว่า4อันเนี่ยอันนี้เป็นอะไรสักอย่างที่อยากฝากให้คิดนะครับแล้ว science friendly ขณะซึ่งศาสนาตะวันตกเนี่ยไม่ใช่เลยตรงกันข้ามจะรบทับจับศึกกับวิทยาศาสตร์ตลอดเวลาแล้ววิทยาศาสตร์ก็รับไม่ได้นักวิทยาศาสตร์หัวแข็งก็ดื้อทั้งที่ตอนเล็กๆเกิดมาก็ต้องไปโบสถ์อยู่มาจนกระทั่งพอเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เริ่มคิดตอนนั้นก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นกบฏกับศาสนา science friendly ขอเวลาสักนาทีหนึ่งแล้วกันอันนี้นอกเรื่องนิดแต่จะได้ให้เห็นภาพมีสูตรพระสูตร 3-4 พระสูตรอันแรกเนี่ยอินทกะสูตรอินทกะสูตรเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของอินทกะยักษ์เป็นที่ของยักษ์กลุ่มเนี้ยสนใจว่าเอ๊ะมาพระพุทธเจ้าไปก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่ามนุษย์มันเกิดมาได้ยังไงเอ๊ะละท้องเนี่ยอยู่ดีๆมนุษย์ตัวมันเริ่มอะไรเข้าไปในท้องพ่อแม่แล้วก็โตขึ้นมายังไงนะฮะคงสงสัยอะสงสัยอยากรู้ว่าอาหารตัวเองมายังไงใช่ไหมเอาก็จะได้เข้าใจว่าอาหารที่กินมันโตมายังไงใช่ไหมก็จะได้ยักษ์อินทกะก็ถามพระพุทธเจ้าว่า
เอ๊ะมนุษย์เกิดมายังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าอ๋อมันไม่ได้มาตัวใหญ่อย่างนี้หรอกเข้าไปเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเรียกว่ากะละละกะละละกระเซลเดี๋ยวถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์มันก็คือถ้าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์มันก็คือไซโกตไซโกตใช่ไหมไซโกตคืออะไรครับคือการรวมกันของสเปอร์มาโตซัวกับไข่หรือโอวัมเอามารวมกันพอรวมกันเสร็จพับหลอมรวมยีนอันนี้ก็ครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วมียีนเจเนติกส์อีกของพ่อครึ่งหนึ่งของแม่ครึ่งรวมกันก็กลายเป็นกาละละแล้วก็กาละละเนี่ยผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ก็จะเป็นอพุทธะก็คล้ายๆเป็นเหมือนกับเลือดเศษเลือดนิดหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ก็เป็นเปสีนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งสัปดาห์ก็จะเป็นคณะเริ่มเหมือนชิ้นเนื้อละชิ้นเนื้อเล็กๆ4สัปดาห์ผ่านไปสัปดาห์ที่5เนี่ยก็จะมีปุ่ม5ปุ่มเรียกว่าปัญจสาขาปัญจสาขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีผิวอะไรผมขนเล็บฟันหนังอะไรค่อยๆตามมาทั้งหมดเนี่ยใช้เวลา10เดือนแล้วก็คลอดออกมาเป็นเด็กที่พูดมาตั้งยาวเหยียดนี้เพื่อจะบอกได้ว่าวันนี้วิชาสูตินรีแพทย์เนี่ยกับในอินทกสูตรเนี่ยแทบจะเหมือนกันเดียวต่างกันนิดหน่อยก็คือบอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กเกิด9เดือนใช่ไหมฮะไม่ใช่10เดือนแต่ก็บางทีก็ถูกทั้งคู่อ่ะเพราะว่าไอ้ในสังคมปัจจุบันทุกอย่างมันเร่งรีบขึ้นบางทีนะมันจะอาจจะเปลี่ยนไอ้สภาวะแต่พระพุทธเจ้าบอกไว้10เดือนนี่9เดือนวันนี้ก็คือ3ไตรมาสใช่มั้ยฮะ13สัปดาห์13สัปดาห์หรือ13สัปดาห์อันเนี้ยของไกเนคอโลจีกับนี่เหมือนกันเดียวขออีกสักอันได้มั้ยอันนี้ให้เห็นอันนี้มาจากอีกพระสูตรนึงจุลนีสูตรจุลนีเนี่ยพระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊วันก่อนมีอะไรนะเทพไม่รู้พูดแล้วบอกว่าเขาสามารถพูดแล้วส่งเสียงไปเนี่ยได้ยินไปต้องข้ามจักรวาล นะฮะแล้วก็ถามพระพุทธเจ้าถามแล้วถามอีกว่าพระองค์ท่านเนี่ยพูดแล้วได้ยินข้ามจักรวาลได้ไหมพระพุทธเจ้าก็ไม่ตอบนะตอนแรกนะก็คล้ายๆเดี๋ยวตอบมันจะหาว่าคุยโม้พระเจ้าท้ายสุดก็บอกว่าเออถามหลายรอบแล้วตอบสักทีเนี่ยท่านพูดไปเนี่ยก็ข้ามไปจักรวาลได้แต่อานนท์เข้าใจนะจักรวาลเนี่ยมันมีหลายเกรดมีจักรวาลจริงๆในคำว่าพุทธเนี่ยไม่ได้ใหญ่นะมีคำว่าโลกธาตุใหญ่กว่าจักรวาลเนี่ยหมายถึงแบบสุริยะจักรวาลก็มีดวงอาทิตย์แล้วก็มีดาวพระเคราะห์หมุนรอบมีอะไรเนี่ยเขาบอกว่าจักรวาลนึงเนี่ยถ้าเอาจักรวาลแบบนี้ที่มีพระอาทิตย์ดาวพระเคราะห์มีดวงจันทร์มีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับเอามาพันอันเนี่ยรวมกันเนี่ยเราเรียกว่าโลกธาตุขนาดย่อมขนาดเล็กโลกธาตุขนาดเล็กแล้วถ้าเอาโลกธาตุขนาดเล็กพันโลกธาตุรวมกันเนี่ยเรียกว่าโลกธาตุขนาดกลางแล้วถ้าเอาโลกธาตุขนาดกลางนี่มารวมกันโอ้โหน่ากลัวแสนโกรธอะแต่รู้สึกเขาจะบอกเขาแปลว่า1ล้าน1ล้านโลกธาตุใช่ไหมฮะก็มาเป็นโลกธาตุขนาดใหญ่แปลว่าโลกธาตุขนาดใหญ่ก็มีจักรวาลหรือระบบสุริยะจักรวาลอย่างนี้เนี่ยทั้งหมดแสนโกรธแสนโกรธถ้าพูดเป็นภาษาแสนโกรธก็คือล้านล้านถ้าพูดเป็นภาษาคณิตศาสตร์ล้านล้านก็คือ10กำลัง18ซึ่งก็น่าสนใจคล้ายๆกับดาราศาสตร์วันนี้นะในเรามีกาแล็กซี่กาแล็กซี่เนี่ยก็มีไอ้ดวงอาทิตย์แบบเนี้ยประมาณ10ยกกำลัง11เขาถั่วแล้วทั้งจักรวาลที่เราเรียกว่าคอสโมสเนี่ยมีไอ้กาแล็กซี่แบบเนี้ยอีก10กำลัง11ก็10กำลัง22เมื่อก่อนพูดถึง10กำลัง18ก็ผมว่าก็ใกล้เคียงนะอันนี้แสดงว่าความคิดโดยที่ยังไม่ได้มีวิทยาศาสตร์แบบนี้เลยเนี่ยแต่สามารถที่จะอะไรอะ
ประเมินหรือว่าโปรเจกต์จะสร้างไฮโพเทซิสได้ว่าเนี่ยคือลักษณะของจักรวาลแล้วก็มีเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ข้ามไปแล้วกันนะเรื่องปรมาณูอะไรพระพุทธเจ้าก็เคยพูดอยากฟังไหมหรือข้ามไปเลยฟังนิดนึงนะฟังนิดนึงเขาบอกแต่อันนี้อาจจะเป็นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวหรอกบางทีอาจจะอยู่ในสังคมพราหมณ์ฮินดูตอนนั้นแล้วก็ได้เพราะว่าก็มีคนเขียนเรามีจำได้ไหมไอ้มาตราส่วนอะไรนะ12นิ้วเป็น1คืบ2คืบเป็น1ศอก4ศอกเป็น1วาใช่ไหมฮะ20วาเป็น1เส้นจำได้ใช่ไหมเด็กๆถูกบังคับให้ท่องเนี่ยของอินเดียเขาก็มีนะเขาบอกว่าของเนี่ยเล็กมันเล็กแค่ไหนอะโอ้พระเจ้าบอกคนบอกเล็กที่สุดอะเล็กยังไงโอ้เล็กจนกระทั่งมันเล็กมากเราเรียกว่าปรมาณูปรมาณูเอ้ยปรมาณูมันแค่ไหนอะปรมาณูเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอ๋อปรมาณูอาจจะแหมอันนี้อาจจะให้เครดิตพระพุทธเจ้ามากเกินไปมันอาจจะจากที่อื่นก็ได้เพราะมันก็ไม่ได้ชัดเจนว่ามันออกมาจากพระสูตรไหนว่าเป็นของพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันอยู่ในคัมภีร์หลายคัมภีร์นะฮะก็เอาเป็นว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้มันเล็กมากเล็กขนาดนี้เล็กยังไงเล็กอย่างนี้สมมุติเอาข้าวมาเม็ดหนึ่งนะข้าวมาหนึ่งเมล็ดข้าวเนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่งธัญญามาศแล้วคุณบีออกมาเนี่ยเป็นเจ็ดส่วนแล้วก็แต่ละส่วนเนี่ยก็เขาเรียกหนึ่งโอกาโอกาเนี่ยภาษาเขาก็รู้สึกเท่ากับตัวเหาแล้วยังไงอีกเอาไอ้หนึ่งโอกาเนี่ยมาฉีกเป็นเจ็ดส่วนก็จะกลายเป็นหนึ่งเขาเรียกลิกาใช่ไหมลิกูอันนั้นเหมือนกับไข่เหาโอ้โหแล้วจบหรือยังบอกยังไม่จบเอาไอ้เนี่ยไข่เหาอันเนี้ยมาฉีกออกเป็น36ส่วนแล้วเขาเรียกว่ารัฏฐเรณูรัฏฐเรณูคืออะไรคือสมมุติว่ารัฏฐก็คือรถเรณูก็คือละอองเวลารถวิ่งไปแล้วมีฝุ่นจับอ่ะเขาหนึ่งฝุ่นน่ะนั่นน่ะรัฏฐเรณูแล้วเอารัฏฐเรณูเนี่ยมาฉีกเป็น3อีก36ส่วนนะฮะก็เรียกว่าตัดชารีแต่เรียกว่าอนูตัดชารีแล้วก็อนูฉีกเป็น36ส่วนเป็นอนูแล้วอนูก็ยังไม่สุดฉีกเอาอนูมาฉีกเป็น36ส่วนก็ได้ปรมาณูก็ไม่ใช่เล่นแต่ที่เก่งกว่านั้นคุณลองเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมานะแล้วมาเคาะสมมุติว่าเมล็ดข้าวเนี่ยไม่ถึงเซนนะยาวไม่ถึงเซนประมาณสมมุติว่าเอาสัก 0.8 เซนแล้วคุณก็หารด้วย7แล้วคุณก็หารด้วย7แล้วคุณก็หารด้วย7แล้วคุณก็หารด้วย36แล้วคุณก็หารด้วย36แล้วคุณหารด้วย36คุณได้หารด้วย36มันได้ประมาณ1ส่วนหมื่นล้านแต่คุณบอกหมื่น1ส่วนหมื่นล้านแหมฟังบ้านๆใช่ป่ะนักวิทยาศาสตร์ต้องบอกเท่ากับ10กำลังลบ10ของเมตรเท่ากับ10กำลังลบ10ก็คือเอาเมตร1แล้วก็หารด้วย1ตามด้วย0อีก10ตัวใช่ไหมฮะ10กำลังลบ10ของเมตรเนี่ยเผอิญมีศัพท์มาตรฐานอยู่ในวิทยาศาสตร์เขาเรียกความยาวอันนั้นว่า1เองสตรมเองสตรมเป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนเองสตรมเขาบอกว่าเนี่ยคือระยะใกล้เคียงอันนี้คือขนาดของโทษทีคือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของอะตอมของไฮโดรเจนคืออะตอมที่เล็กที่สุดเท่าที่จะมียกมา 3-4 ตัวอย่างเนี่ยจะได้เห็นว่าเรานอกจากไม่ได้เป็นศัตรูกับวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเรา science friendly ไปมากกว่านั้นบางทีเราอาจจะชี้นำวิทยาศาสตร์ซะได้ซ้ำนะครับแต่อันนี้ขอเคลียร์นะอย่าให้พุทธผูกขาดปัญญานี้ทั้งหมดเพราะว่ามันอยู่ในหลายส่วนเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เรามีความรู้สึก
สิทธัตถะโกตมะนี่เหนือกว่าใครหมดเดี๋ยวเราก็จะกลายเป็นเหมือนกับยิวลบกับอิสลามใช่ไหมลบกับคริสก็คุณดูดิสุครูเสดก็คริสฟัดกับอิสลามใช่ไหมฮะฉนวนกาซาปาเลสไตน์ก็อิสลามกับยิวใช่ไหมฮะไปมาก็สามศาสนาเนี้ยแล้วที่น่าสนใจทั้งศาสนาบอกว่ามีพระเจ้าองค์เดียวถ้าต่างคนบอกว่ามีพระเจ้าองค์เดียวกันก็แสดงว่าพระเจ้าของอิสลามอัลลาห์ก็คือกอดใช่ไหมเพราะคริสบอกว่าคือกอดและของยิวมียาเวกอดกับอัลลาห์ก็น่าจะเป็นองค์เดียวกันแต่ไปมาลูกหลานของอัลลาห์ยาเวกอดแม่งฟัดกันนัวเลยเนี่ยผมว่าอันนี้เลยต้องเบรกไว้นิดเพราะว่าเราความภูมิใจของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้ามีสูงแต่ว่าเผื่อว่านิดหนึ่งว่าเราไม่ได้ผูกขาดเรื่องปัญญาทั้งหมดเนี่ยมีแต่อยู่ในองค์ของ อะไรนะสิทธัตถะโคตมะศาสดาพระพุทธองค์คนเดียวที่เหลือไม่มีอันนั้นก็จะเราก็จะสร้างปัญหาเหมือนกับที่ศาสนาทางตะวันตกได้สร้างมานะครับอันนี้ดูเวลาเดี๋ยวขอไปอีกนิดหนึ่งแล้วค่อยเบรกแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเข้าเรื่องหลักเลยก็อยากจะให้เห็นนะว่าศาสนาเนี่ยถ้าสมมุติเรามองมันมี3ส่วนด้วยกันศาสนาส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงเนี่ยคือการไปโบสถ์ไปทำบุญขนทรายเข้าวัดของคริสก็มีไปทำแมสใช่ไหมฮะไปร้องเพลงในโบสถ์ใช่ไหมฮะของอิสลามก็มีเรียกอะไรนะฮะที่ทำวันละ5ครั้งละหมาดทุกคนก็มีแล้วจริงๆนี่ก็มีอีกระดับหนึ่งก็คือสอนให้คนเป็นคนดีอันนี้ผมเรียกว่า moral ethical ไอ้ข้างล่างเนี่ยระดับ social นะฮะหรือ ritual เน้นเรื่องปฏิบัติเรื่องพิธีกรรมแล้วอันข้างบนเนี่ยคือเรื่อง spiritual กับ metaphysical ก็คือเรื่องความเข้าใจธรรมชาติว่าธรรมชาติคืออะไรนะฮะไตรลักษณ์นะฮะอริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้เรียกว่าระดับปัญญาถามจริงๆเถอะพุทธเราเด่นตรงไหนครับพุทธเราเด่นตรงนี้ป่ะเราอาจจะมีทำบุญตักบาตรขนทรายเข้าวัดใช่ไหมฮะไปปิดทองไปไหว้พระโอ้โหคริสนี่เขามีร้องเพลงในโบสถ์มีออร์แกนผมว่าน่ารักกว่าเยอะถ้าเป็นคริสทางอเมริกาตอนใต้มีเต้นลงเต้นลำด้วยนะไปนั่นนะพวกโซพวกนั้นละหมาดเขาวันละ5ครั้งเขาอินมากกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นไอ้จุดเรื่องเบญจศีลเบญจธรรมอะไรเนี่ยอย่าไปโม้ว่าเราเด่นไม่เด่นหรอกไม่เด่นจริงๆเราวีคซะด้วยซ้ำถ้าเทียบกับศาสนาอื่นๆและอันเนี้ยเด่นไหมเนี่ยฮะระดับ2นี่เด่นไหมก็อย่างนั้นน่ะทำไมผมว่าอย่างนั้นแหมเราก็มีปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิห้ามฆ่าสัตว์ถามจริงๆคริสมีไหมครับไปดูไอ้ 10 commandments บัญญัติ10ประการเขาก็มี thou shall not kill ใช่ไหมฮะเรามีอทินนาทานาเวรมณีของเขาก็มี thou shall not steal ใช่ไหมฮะแล้วก็เรามีอะไรนะกาเมสุมิจฉาของเขาก็มีไม่ commit adultery ใช่ไหมฮะมีเหมือนกันไม่พูดปดก็มี
เขาใช้คำว่า bear false witness ก็ซึ่งก็คืออันเดียวกันหรือเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้เราก็พอๆกันเสมอๆอันนี้เราแพ้เขาด้วยจุดเด่นของเราอยู่ตรงนี้นะไอ้ที่เหมือนปฏิจจสมุปบาทนะครับอริยสัจอะไรพวกนี้เนี่ยเราไปถึงจุดหนึ่งผมว่าเราเหนือกว่าแต่เราไม่เคยได้เอามาใช้เพราะเราก็ท่องอยู่อย่างนั้นแหละปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าแล้วยังไงแล้วไงใช่ไหมฮะถ้าคนวัยรุ่นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เป็นอะไรสักอย่างที่ผมว่าถ้าสมมุติเราคลี่ออกมาแล้วสามารถทำให้มันง่ายๆได้แล้วซึ่งผมก็อยากจะทำถ้าสังเกตใครมีหนังสือผมจะเห็นท้ายสุดผมก็จะเขียนอันนี้เป็นไดอะแกรมเป็นคำอธิบายแล้วก็โยงกับวิทยาศาสตร์ทำให้มันง่ายแต่ละเรื่องนี้ก็ไม่กี่ย่อหน้าแล้วก็มีภาพประกอบผมว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นอะไรสักอย่างที่นี่ก็คือ life mission ของผมว่างั้นประมาณนั้นวันนี้ก็เลยจะพูดเรื่องนิพพานเรื่องที่ใหญ่ที่สุดของเราแล้วก็นิพพานแต่ว่าจะเขียนเป็น road map เลยโดยเขียนเป็นภาพเหมือนกับ Google Map อย่างเงี้ยนะครับว่ามันมายังไงไปยังไงขอดื่มน้ำสักอึกหนึ่งเดี๋ยวขอสัก15นาทีแล้วเบรกนะครับนิพพานคืออะไรอันนี้จะเป็นชื่อ roadmap สู่นิพพานเริ่มต้นเลยนิพพานคืออะไรนิพพานคืออะไรครับส่วนใหญ่คนก็จะถามแล้วก็ตอบนิพพานก็เป็นศัพท์คำหนึ่งพูดถึงการหลุดพ้นนะฮะ liberation บางทีเราก็ใช้คำว่านิพพานบางทีเราก็ใช้คำว่าโมกษะถ้าฝรั่งเขาก็เรียกว่าใช้คำว่า enlightenmentถ้าจริงๆของจีนนี่จีนก็บอกว่ากลับคืนสู่เต๋าฮินดูก็บอกว่ากลับคืนสู่พรหมันใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือภาพนิพพานนิพพานเนี่ยเคลียร์สิ่งแรกมันเป็นความสุขที่สูงสุดแต่ว่าต้องเคลียร์นิพพานไม่ใช่เฮเวนไม่ใช่สวรรค์อันนี้เพื่อเคลียร์ก่อนระหว่างแนวคิดระหว่างธรรมะของตะวันออกกับสวรรค์ทางตะวันตกซึ่งต่างกัน2ประเด็นใหญ่นะครับนิพพานกับเฮเวนสวรรค์ต่างกันอย่างนี้ต่างกันอันแรกก็คือมองภาพชีวิตเนี่ยต่างกันของฝรั่งเขามองว่าเนี่ยเราเกิดครั้งเดียวแล้วก็ตายครั้งเดียวแล้วเมื่อตายแล้วก็เดินแถวเข้าไปให้พระเจ้าตัดสินอันนั้นก็เป็นเหมือน judgment day ใช่ไหมถ้าคุณทำดีคุณก็เลี้ยวขวาใช่ไหมฮะคุณทำชั่วคุณก็เลี้ยวซ้ายแล้วคุณก็อยู่อย่างนั้นน่ะอยู่นรกไปนรกหรือไปสวรรค์แล้วก็อยู่อย่างนั้นชั่วกัลปาวสานใช่ไหมฮะอันนั้นคือคอนเซปต์ของเขาคล้ายๆอันนี้เป็นถ้าเป็นหนังก็เป็นวันเอพิโซดนะฮะเรื่องเดียวฉายตรงหนังแล้วก็จบแต่ของเราไม่ใช่ของเรามองชีวิตเป็นทีวีซีรีส์มีซีรีส์มีหลายเอพิโซดก็คือเกิดมาแล้วก็ตายแล้วท้ายสุดก็กลับมาเกิดแล้วก็ตายแล้วก็กลับมาเกิดแล้วเกิดดีหรือดีขึ้นหรือเลวลงก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมตามกรรมอันนี้เพราะฉะนั้นตัวแรกเนี่ยจะต้องเคลียร์ก็คือนิพพานไม่ใช่สวรรค์ประเด็นที่สองเกี่ยวกับเรื่องนิพพานไม่ใช่สวรรค์ก็เพราะว่าทางพุทธเนี่ยบอกว่าแม้แต่สวรรค์ก็ยังมีทุกข์เพียงแต่บางเจือจางกว่าแล้วก็ไม่ได้ถี่เท่าแต่ว่าก็มีทุกข์มีทุกข์เพราะอะไรก็ยังมีสังขารการเป็นเทพก็ยังมีสังขารแล้วเมื่อไหร่มีสังขารนี่มีตัวตนเนี่ยก็
็มันก็จะมีความทุกข์แล้วเห็นอะไรถึงแม้วันๆอยู่ในสถานที่สวยงามมีแต่นางฟ้านางอัปสรมาร่ายรำให้ดูถึงวันหนึ่งมันก็อาจจะเบื่ออาจจะเซ็งมีคือยังเกิดความทุกข์ได้ว่างั้นเถอะนะฮะที่ของเราเพราะฉะนั้นอันนี้สำหรับทางพุทธหรือทางตะวันออกอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือการหลุดออกจากไอ้การเวียนว่ายตายเกิดนะฮะหรือสังสารวัฏเลยนะครับนี่ก็เป็นอันแรกที่ต้องเคลียร์เพราะฉะนั้นนิพพานต้อง beyond CORCOR คือ cycle of rebirth จะต้องหลุดออกมาแล้วก็กลับถ้าภาษาจีนก็บอกกลับคืนสู่เต๋าภาษาอินเดียก็บอกกลับคืนสู่พรหมันนะถ้าภาษาพุทธของเราเถรวาทแล้วก็ไปสู่นิพพานก็คือความว่างเปล่าหรือพุทธมหายานอาจจะพูดถึงสุญญตานะฮะก็ประมาณนั้นก็คือBeyond cycle of rebirth cycle of rebirth เป็นภาษาอังกฤษถ้าภาษาบาลีสันสกฤตเราก็เรียกว่าวัฏสงสารนะหรือสังสารวัฏใช่ไหมฮะถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็คือ samsara samsara ก็คือวัฏสงสารหรือสังสารวัฏนะครับ cor ผมใช้คำว่า cor มากกว่าเพราะว่าฝรั่งเข้าใจง่ายแล้วก็นี่คือ cycle of rebirth ซึ่งศัพท์มาตรฐานอันนี้ก็พยายามจะไม่ได้ใช้อันนี้มากแต่มันก็คือ samsara แต่มันเรียก cor cycle of rebirth ชีวิตคืออะไรชีวิตคนจะแปลยังไงก็แล้วแต่อันนี้ผมแปลแล้วถือโอกาสพูดไปเลยเพราะว่าprofessor ทาง biology เขาบอกว่าอันนี้มัน make sense แล้วมันเข้าใจง่ายชีวิตก็คือสังขารสังขารคืออะไรคือการรวมตัวรวมตัวแล้วเกิดสิ่งใหม่สังขารไม่รู้จะอธิบายยังไงเขาบอกว่าวิธีอธิบายที่ดีที่สุดมีใครขโมยสังขารผมไปอ๋อสังขารก็ใช้คำอธิบายที่ดีที่สุดของสังขารเนี่ยที่ผมว่าก็คือคำอธิบายในมิลินทปัญหาที่พระนาคเสนอธิบายใช่ไหมฮะให้พระมิลินก็คือกษัตริย์มิลินกษัตริย์มิลินถามท่านมายังไงมาด้วยราชรถใช่ไหมราชรถมันคืออะไรแล้วก็ค่อยๆถามราชรถมันคือล้อหรือเปล่าหรือมันคือพระที่นั่งหรืออะไรพวกเนี้ยไอเนี้ยก็คือคอนเซปต์ของสังขาระแล้วผมว่าอันนั้นน่ะคือคอนเซปต์ที่ควรจะใช้แล้วดูจะเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดสังขารหมายความว่าไงรถยนต์มีตัวถังมีที่นั่งมีคัสซีมีเครื่องแล้วก็ล้อประกอบกันแล้วมันก็วิ่งสังขารก็คือการรวมตัวแล้วถ้าเราแยกอันนี้ออกมาแยกล้อออกมาแยกตัวถังแยกบ่อโดยไม่ได้เอาชิ้นส่วนไหนออกไปเลยนะเอาวางกองอยู่เนี่ยรถเคลื่อนไม่ได้ไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงในเชิงมวลสารเลย material เหมือนเดิมแต่เพียงแต่ไม่ได้เอามาเกาะเกี่ยวกันเพราะฉะนั้นสังขารคืออะไรคือสังขารเวลามันเกาะเกี่ยวกันแล้วเนี่ยมันสามารถขับเคลื่อนขนผู้โดยสารหรือสินค้าได้อันนั้นเกิดคุณสมบัติใหม่เพราะฉะนั้นเหมือนเอาล้อบวกตัวถังบวกเครื่องยนต์นะฮะบวกคัสซีอะไรแล้วเป็นรถยนต์แต่รถยนต์เป็นมากกว่าการบวกมันเกิดคุณสมบัติใหม่คือสามารถวิ่งได้ถ้าภาษาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เราใช้คำว่าซินเนอร์จี้
ซินเนอร์จี้ก็คือเมื่อเราเอา A มาบวกกับ B บวกกับ C บวกกับ D ผลลัพธ์มันมากกว่า A บวก B บวก C บวก D มากนะเพราะมันเกิดคุณสมบัติใหม่อันเนี้ยถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่า Dynamic System Theory และอันเนี้ยที่ผมคิดว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงเวลาพูดถึงสังขารสังขาระในความหมายใหญ่ส่วนสังขารเห็นอะไรแล้วใช่ไหมฮะเกิดผัสสะแล้วก็มีการปรุงแต่งมีอารมณ์มีเกิดดึงสัญญาเข้ามาเออเราเคยเห็นสิ่งนี้ชอบไม่ชอบเกิดเวทนาไอ้ตัวนั้นเป็นสังขารแบบเป็นว่าสมอสังขารเป็นเรื่องเล็กแต่ผมว่าอันเนี้ยคือเวลาพระพุทธเจ้าพูดถึงสังขารมาถึงผมให้ความสำคัญกับคำว่าสังขารมากขนาดที่ผมจะอยากจะบอกว่าสังขารคือคำที่เป็นบิ๊กเวิร์ดเป็นคำที่ใหญ่อันดับสองในพุทธศาสนารองจากคำว่านิพพานทำไมผมถึงเชื่ออย่างนั้นพระพุทธเจ้าแบ่งธรรมะทั้งหมดเป็นสังคตะธรรมกับอสังคตะธรรมสังคตะก็แปลว่าอะไรที่ได้เกิดสังขารก็คือการมีการรวมกันกับอีกอันก็คืออสังคตะก็คือนิพพานที่เราอยู่เนี่ยเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสังขารธรรมใช่ไหมฮะอันนี้ผมว่าเป็นศัพท์ใหญ่และเป็นศัพท์สำคัญด้วยเพราะสังเกตคำใหญ่ของเราสัพเพสังขาราอนิจจาใช่ไหมฮะสังขารทั้งหมดอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขังใช่ไหมฮะทุกขาอนิจจังทุกขังแต่ว่าพอมาอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตาแสดงว่าคำว่าสังขารเนี่ยแยกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมะแต่ว่าธรรมะส่วนหนึ่งคือสังขารธรรมอีกส่วนหนึ่งอสังขารธรรมหรืออสังคตธรรมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการอันนี้ไม่รู้สร้างความขัดแย้งขึ้นในกลุ่มหรือเปล่าแต่ผมว่าอันเนี้ยคือความหมายดั้งเดิมและเป็นความหมายใหญ่ไม่ใช่แค่ปรุงแต่งเรื่องอารมณ์อย่างเดียวแต่คือการรวมกันเพราะฉะนั้นกลับมาที่ชีวิตชีวิตคืออะไรชีวิตคือสังขารชีวิตคือสังขารสังขารของอะไรก็สังขารของของที่มีอยู่ในธรรมชาติในธรรมะเนี่ยปกติวิทยาศาสตร์เราก็พูดมันก็ไม่ยากนักวิทยาศาสตร์ก็โอ้จักรวาลหรือโลกในสิ่งรอบตัวเราเนี่ยมันก็มีของอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งเราเรียกว่าสสารอีกอย่างเราเรียกว่าพลังงานใช่ไหมฮะมีกฎทรงมวลของสสารใช่ไหมฮะภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียก thermodynamics กฎข้อหนึ่งก็บอกว่าสสารเนี่ยสร้างไม่ได้ทำลายไม่ได้เอากระดาษมาแผ่นหนึ่งก็จุดไฟเผากระดาษหายไปแต่สสารหายไปไหมครับไม่ได้หายแค่เปลี่ยนรูปแบบนะพลังงานก็เช่นเดียวกันไอ้อันเนี้ยแสงไฟก็มาจากไฟฟ้าไฟฟ้าก็ถอยจากไปที่โรงไฟฟ้าก็เขาอาจจะเผาถ่านหินหรืออาจจะใช้แสงแดดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือก็มีกฎทรงมวลของพลังงานอันนี้ก็พลังงานสร้างไม่ได้แล้วก็ทำลายก็ไม่ได้จนกระทั่งมีสุขเมื่อสักประมาณร้อยกว่าปีก่อนก็มีสุภาพบุรุษคนหนึ่งชื่ออัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขาบอกน้ำเงินกับแดงเนี่ยสร้างไม่ได้ทำลายไม่ได้แต่เปลี่ยนรูปได้โอ้โหอันนี้เป็นการเปลี่ยนวิทยาศาสตร์เขาบอกอันนี้ไม่ได้ทำลายไม่สูญหายแล้วก็สร้างไม่ได้แต่น้ำเงินกับแดงเนี่ยเปลี่ยนกันได้อันนี้โอ้โหเป็นการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ครั้งใหญ่เลยนะเพราะของที่เคยเชื่อมาตลอดใช่ไหม
วันนี้น้ำเงินกระแดงเปลี่ยนกันได้แต่ที่วิทยาศาสตร์ไม่ได้พูดถึงแล้วผมว่าสำคัญสำคัญอันนี้คืออีกอันหนึ่งที่ไม่ใช่ทางสสารไม่ได้ใช้ทางพลังงานสิ่งนี้เราเรียกว่าอะไรแต่มันอยู่ในโลกอยู่ในจักรวาลเหมือนกันเรียกอะไรนะครับสเปซคือสิ่งที่ทั้งหมดนี้อยู่ในนั้นจิตครับบางทีฝรั่งก็มันใช้ศัพท์กันหลายหลายศัพท์ผมก็สับสนเองพุทธเราก็ชอบเรียกจิตใช่ไหมฮะฝรั่งเขาก็เรียกโซลแล้วบางทีก็เรียกสปิริตของเราบางทีไม่เรียกจิตอย่างเรียกวิญญาณก็มีใช่ไหมฮะของเชนเขาก็มีปุรุชะก็คือบุรุษหรือจีวะก็คือชีวะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเป็นชีวิตนะครับคนจีนเรียกว่าเต๋าอินเดียฮินดูพราหมณ์เรียกพรหมันหรือบางทีก็เรียกว่าอัตมันใช่ไหมฮะถ้าพรหมันนี่ก็เป็นของส่วนกลางอัตมันนี่ก็มาที่แต่ละคนแต่จริงๆมันก็คือสิ่งเดียวกันนะครับที่ฮอลลีวูดแคลิฟอร์เนียที่ทำหนังอันนี้เรียกว่า The Force เคยดูหนัง Star Wars ไหมเวลาคนที่เขาเรียกเจ็ดดายนี่คล้ายๆอรหันต์เนาะ okay. เวลาเขาจะจากกันใช่ไหมฮะเขาจะบายบายกันนะเจ็ดดายเขาก็บอกว่า May the force be with you แสดงว่าอันนี้สำคัญแต่เราไม่ค่อยได้พูดถึงนะครับอันเนี้ยถ้าถามว่าชีวิตคืออะไรตอบง่ายที่สุดก็คือการรวมตัวของสสารพลังงานเพราะถ้าสสารพลังงานแล้วก็อันนี้แต่การรวมตัวเนี่ยถ้าภาษาศัพท์เทคนิคของพุทธแล้วเรียกอันนี้ว่าการรวมก็คือการสังขารเมื่อคือไม่ใช่เอามากองรวมเฉยๆเหมือนกับเอาอะไหล่รถยนต์เอามาวางแต่ว่าจัดเรียงให้เรียบร้อยพอจัดเรียงเรียบร้อยก็มันก็กรึกกรึกกรึกมันไม่ใช่แค่เอา3อันแต่3อันเนี่ยเอามาจัดเรียงพอจัดเรียงเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่เห็นตัวตนละเวลาเราพูดถึงตัวเราไม่ได้นึกถึงเนื้อหนังบางสาเท่าไหร่เรานึกถึงคนที่ขณะที่เราพูดคุยสามารถสบตากันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใช่ไหมฮะมันกลายเป็นชีวิตนี่มันคืออากัปการแสดงออกหรือ manifestation ของชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นชีวิตถ้าจะให้ตอบแบบ Damo Science มันก็คือการสังขารหรือการสร้างดินามิกซิสเต็มจากองค์ประกอบ3ตัวสสารพลังงานแล้วก็จิตหรือปุรุชาเอามาเกาะเกี่ยวกันเกาะเกี่ยวกันเสร็จเราก็ไม่ได้เห็น3ส่วนอีกละแยกเรากลายเป็นเราเห็นภาวะของความมีชีวิตนี่ก็คือชีวิตแล้วมันอยู่สักพักหนึ่งสสารก็บอกเบื่ออยากไปทางอื่นพลังงานก็ไม่เอาละเ
It's just acting. แล้วนี่ก็ไปอันนี้อยู่ไหมครับชีวิตไม่เกาะเกี่ยวอันนี้ก็หายศัพท์เทคนิคอันนี้เราเรียกว่าอะไรครับ death ตายอาจารย์นี่คือตายตายแต่หายไปไหมสูญสลายไหมครับไม่ได้สูญสลายแยกทางกันเดินเฉยๆวันดีคืนดีสีเหลืองเหงาไปเก็บเอาสีน้ำเงินมาเก็บสีแดงมาแล้วก็มากรึกกรึกกรึกก็เกิดอันนี้ศัพท์ทางเทคนิคเรียกว่าก็คือสังขารใช่อันนี้เมื่อกี้ death อันนี้ก็เป็น birth นี่คือการเกิดทั้งหมดเนี่ยชีวิตที่อยู่เนี่ยเพราะว่ามันจัดเรียงอย่างเรียบร้อยถ้าจะดูเข้าไปนิดนึงสามตัวเนี่ยใครเป็นคนจัดเรียงใครเป็น organizerที่ทำให้เขามาเจอกันนะจ๊ะใครเป็นออร์แกไนเซอร์นะใช้ศัพท์วัยรุ่นหน่อยใช่ไหมสมัยใหม่คนนี้เป็นออร์แกไนเซอร์ป่ะครับไม่ใช่เพราะไม่มีปัญญานะไม่มีสติปัญญาพอที่จะทำใช่ไหมใช่ไหมฮะคนนี้เป็นออร์แกไนเซอร์ไม่ได้คนนี้เขาก็ไม่ได้ออร์แกไนเซอร์คือผู้รู้คนนี้เป็นคนที่เป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนที่เป็นออร์แกไนเซอร์แล้วทำออร์แกไนเซอร์ก็จัดใช่ไหมฮะพอจัดแล้วก็เกิดชีวิตอันนี้ก็คือระหว่างก็อยู่นี่ก็เป็นสังขารแล้ววันหนึ่งอันนี้ก็ไปนี่ก็ไปนี่ก็เลิกแล้วก็จัดใหม่แล้วก็กลับมาแล้วก็เกิดชีวิตน่าสนใจกว่านั้นก็คือแม้อันนี้กำลังจะเข้าถึงทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินในเวลานิดเดียวเพราะทำไปหลายรอบเอ๊ะสังขารผมหายไปไหนใครเอาสังขารผมไปครับแล้วสามเหลี่ยมต่อไปเกิดอะไรขึ้นพอตายอันนี้ก็ไม่เอาละขี้เกียจเป็นออร์แกไนเซอร์ใช่ไหมฮะยูก็ไปของยูกันใช่ไหมนี่ก็ยูก็ไปน้ำชีสโอเคแอนด์ดิสแลนด์ชีวิตก็หาไม่ใช่ไหมฮะตายแล้วเขาก็กลับมารวมใหม่ออร์แกไนเซอร์ก็ไปเอาสสารเอาพลังงานแล้วก็มากรึกๆๆใช่ไหมฮะจัดเกิดชีวิตทำอยู่หลายรอบคราวนี้แทนที่จะเกิดเป็นสามเหลี่ยมอะมารวมคราวนี้กลายเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ตายแล้วก็วนกลับมาอีกหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นรอบแล้วก็ออร์แกไนเซอร์ก็ไปเอาสสารพลังงานแล้วก็เกิดแต่คราวนี้กลายเป็นห้าเหลี่ยมแล้วก็หมุนอย่างนี้อีกหลายรอบกลับมาอีกครั้งกลายเป็นหกเหลี่ยมอันนี้ถ้าพูดภาษาวิทยาศาสตร์อันนี้คืออะไรเอาพูดภาษาธรรมะก่อนอันนี้คือการเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมสังสารวัฏวัฏสงสาร
ถ้าพูดเป็นวิทยาศาสตร์อันนี้คืออะไรกลับมาไม่เหมือนเดิมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งละใกล้ละคืออันนี้คือ evolution หรือถ้าชัดๆคือ biological evolution ก็คือสิ่งซึ่งดาร์วินไม่กล้าบอกชาลส์ดาร์วินพบใช่ไหมว่าสัตว์เนี่ยวนเวียนเปลี่ยนไปเนี่ยแล้วก็เกิดใหม่แต่สำหรับผมเนี่ยถ้าผมจะบรรยายอาจจะอธิบาย evolution เนี่ยอาจจะต่างกับชาลส์ดาร์วินนิดนึงชาลส์ดาร์วินบอกว่าสัตว์เซลล์เดียวแล้วก็พัฒนาหลายเซลล์หลังจากนั่นใช่ไหมฮะเกิดผมบอกว่าจริงๆเนี่ยสัตว์เซลล์เดียวหรือหลายเซลล์เนี่ยจริงๆตัวที่ drive เนี่ยมันก็คืออันนี้แต่พอมันหมุนเป็นสัตว์เซลล์เดียวหลายหมื่นหลายแสนรอบเนี่ยมันได้เรียนรู้มันได้พัฒนาตัวมันเองเพราะฉะนั้นไอ้สีเหลืองที่เราเรียกว่าสีเหลืองแท้จริงไม่ได้เหมือนเดิมนะมันเป็นสีเหลืองซึ่งพัฒนาขึ้นมันเป็นเหลืองแต่ว่ามันเป็นเหลืองอีกเกรดหนึ่งหลังจากที่มันเรียนรู้ถ้าพูดกันภาษาคอมพิวเตอร์อันนี้ก็คือการอัปเกรดซอฟต์แวร์การอัปเกรดซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์จากใช่ไหมฮะ Microsoft 1.0 กลายเป็น 2.0 2.1 2.2 กลายเป็น 3.0 2 3.1 3.2 ขึ้นมาเรื่อยๆไอ้นี่ครับคือจิตเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดกันชัดๆเลยเนี่ยไอ้ทฤษฎี biological evolution ของชาลส์ดาร์วินเนี่ยถ้าพูดกันถึง fundamental หรือพื้นฐานของมันเนี่ยมันคือ evolution แต่มันเป็น evolution ของจิตชัดๆแล้วตัวเนี้ยแทนที่ผมจะเรียกจิตผมใช้คำว่าเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันดูเป็นพุทธไปถ้าไปใช้คำว่าบรมันเดี๋ยวมันก็ดูเป็นฮินดูไปใช่ไหมฮะหรือใช้คำว่าเต๋ามันก็ฟังดูเป็นจีนเกินไปผมก็เลยใช้ศัพท์วิทยาศาสตร์ศัพท์วิทยาศาสตร์นั้นผมก็ตั้งขึ้นมาเองใช่ไหมฮะเรามีก็ล้อวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์เขามี matterแล้วก็มี energy ก็คือ force ที่จะขับเคลื่อนอะไรทั้งหลายผมก็เลยเรียกอันนี้เป็น energy ใช่ไหมฮะอันนี้ผมเลยเรียกว่า vitergy ก็คือ vital energy ก็เป็น energy แห่งชีวิตใช่ไหมเป็นพลังแห่งชีวิตก็คือ life force เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะแทนที่จะเรียกว่าจิตวิญญาณ spirit soul เต๋าพรหมันอะไรเนี่ยใช้ศัพท์ดูคล้ายๆเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเพื่อนักวิทยาศาสตร์จะได้รับบอกว่า fundamentals ของจักรวาลโลกไม่ได้มีแค่ matter and energy fundamentals ของจักรวาลโลกเนี่ยมี matter energy และ vitergy 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 แล้วพอนั้นอธิบายชีวิตก็ง่ายๆที่เขาบอก Vitergy ก็เอา Matter and Energy มาแล้วก็จัดแล้วก็เป็นชีวิตแล้วก็ชีวิตก็รีไซเคิลรอบแล้วรอบเล่าไอ้นี่เปลี่ยนไหมครับเกิดและตายตายและเกิดกี่รอบก็ไม่เปลี่ยนโมเลกุลของน้ำ H2O หมุนไปร้อยรอบพันรอบก็ยังเป็น H2O เหมือนเดิมนะฮะพลังงานความร้อนหมุนไปร้อยรอบพันรอบก็ยังเป็นฮีทเหมือนเดิมจิตหมุนไปหลายร้อยรอบพันรอบเป็นจิตแต่ไม่เหมือนเดิมเป็นจิตแต่เป็นจิตซึ่งได้เรียนรู้จากประสบการณ์เป็นการเปลี่ยน operating system นะ OS ใช่ไหมฮะให้มันสูงขึ้นก็คือการอัปเกรดซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นถ้าอธิบายแบบนี้ก็จะต่างกับชาลส์ดาร์วินหน่อยชาลส์ดาร์วินบอก evolution เนี่ยเกิดด้วย2 mechanism อันที่1ก็คือ
random random mutation ก็คือ mutate ไปแล้วก็ natural selection เขาก็เลือกเอาอันที่เหมาะที่สุดอันหลังผมไม่ปฏิเสธแต่อันแรก random mutation ผมไม่เชื่อว่า random เพราะสีเหลืองวิทเทอร์จี้เขามีปัญญาและโดยทั่วไปมันจะอัปเกรดตัวเองมากกว่าดาวเกรดแต่ก็มีดาวเกรดเหมือนกันนะฮะพอบางข่าวคุณทำสิ่งชั่วร้ายคุณก็ลงแต่การเรียนรู้จากชีวิตสู่ชีวิตเนี่ยหวังว่ามันเป็น progress ไม่ใช่ regress นะครับอันเนี้ยเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยเรามีเจตนาอยากดีขึ้นคนชาวซาวินอาจจะอธิบายว่ายีราฟทำไมคอยาวก็เพราะว่าพอยืดไปบ่อยๆไอ้ตัวที่คอยาวก็รอดใช่ไหมพัฒนาแล้วก็มีลูกมีหลานเพราะมันแรนดอมมันมีอยู่ดีๆก็ยีราฟบางตัวคอเกิดมาคอยาวมันก็อยู่ได้มากกว่าคนอื่นแต่ที่ถ้าอธิบายด้วยวิทเทอร์จี้ไม่ใช่เขาคอยาวเพราะเขาต้องการที่จะรีชและการเรียนรู้เพื่อที่จะแก้ปัญหาของเขาเนี่ยมันได้สั่งสมอยู่ในยีนจริงๆสั่งสมอยู่ในจิตนะฮะเราเรียกว่ายีนสั่งสมอยู่ในจิตและจิตเนี่ย translate ออกมาเป็นยีนตอนเกิดแล้วก็ไอ้ตัวนั้นแหละทำให้นั่นแต่ไม่ใช่ random ไม่ได้สุ่มและมั่วซั่วแต่ว่ามันเป็นไปในทิศทางมีทิศทางชัดเจนทิศทางก็คือต้องการที่จะอัปเกรดตัวเองและแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่และจิตเนี่ยได้ส่งจากรุ่นสู่รุ่นเพราะว่าสิ่งที่บันทึกในจิตไม่ได้สูญสลายนะครับกฎทรงมวลของสสารนี่ทรงมวลแต่ไม่เปลี่ยนนี่ก็ทรงมวลแต่ไม่เปลี่ยนสองคู่นี้สลับเปลี่ยนสู่กันได้อันนี้ทรงมวลแต่เปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนจาก experience lesson learn และอะไรต่อมีอะไรและเปลี่ยนจากต่ำด้วยพอคุณทำดีอันนี้ก็ elevate ขึ้นใช่ไหมฮะหรือไม่ก็คุณอาจจะ downgrade software operating system ของคุณลงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีอธิบายชีวิตอย่างเราเบรกกันตรงนี้ก่อนดีไหมแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกทีจะได้เข้าสู่นิพพานว่านิพพานยังไงแต่ว่าเบสิกไอ้ตัวเนี้ยคือตัวที่จะทำให้เห็นภาพนิพพานได้ชัดเจนนะครับ